อย่างที่บอกตัวโครงการนี้ในปัจจุบันเราดูแลอยู่600กว่าที่นะครับทำให้ปัจจุบันเรามีพาร์ทเนอร์ในสำนักพิมพ์ด้วยนะครับสำนักพิมพ์ก็เริ่มปรับตัวเริ่มติดตัวไปก็เยอะจากเมื่อก่อนก็ขายแค่กระดาษปัจจุบันเขาขายเป็นสิทธิ์การใช้งานตัวดิจิทัลไฟล์นะครับขายเป็นอีบุ๊กนะครับเรามีพาร์ทเนอร์ตอนนี้มีอยู่ประมาณ190สำนักพิมพ์นะครับรายใหญ่ๆก็จะเป็น C1 ทำมาลีนอินเฮ้าส์ PPO IDC และก็ร้านนะครับซึ่งพวกนี้เป็นหนังสือที่เราถ้าทำงานอยู่ในเวของพวกคนอื่นจะรู้จักกันดีแล้วนะครับแล้วก็ที่เพราะฉะนั้นโรงเรียนไม่ต้องเตรียมเซิร์ฟเวอร์อะไรเลยนะครับเราเซตทุกอย่างไว้บนคลาวด์ให้นะครับแหล่งที่มาของคอนเทนต์นะครับช่องทางแรกก็คือหนังสือลิขสิทธิ์ชุดแรกที่เราเลือกสั่งซื้อนะครับบริษัทจะเอารายการทุกรายการที่เราเลือกซื้อใส่เข้าไปในระบบโดยวิธีการเราใส่อย่างที่บอกเรามีอบรมให้นะครับเราอบรมให้ฟรีมีสองส่วนส่วนแรกคืออย่างที่บอกเอกสารประกอบการสอนอะไรที่เรามีอยู่แล้วถึงผลงานของเราแล้วก็ส่วนที่สองคือเวลาเราไปเจอวิดีโออะไรดีๆใน YouTube เราสามารถเอาวิดีโอพวกนั้นนะครับมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวแอปพลิเคชันของเราจากหมวดหมู่แล้วก็ให้เด็กเข้าไปใช้ได้เลยโดยที่เด็กไม่ต้องเป็นคนไหนเราเป็นคนคัดกรองจบเสร็จทำแอปเสร็จเราจะบอกข้อมูลนักเรียนทุกโรงเรียนใส่เข้าไปนะครับข้อมูลบุคลากรทุกคนใส่เข้าไปนะครับทุกคนสามารถใช้งานได้โดยหลักๆเด็กจะใช้ล็อกอินเป็นเลขประจำตัวนักเรียนนะครับคุณครูเดี๋ยวก็มาคุยกันว่าจะใช้เลขอะไรต่อมาการให้บริการนะครับการให้บริการให้บริการในลักษณะของการยืมมือนะฮะหลายๆที่ถามว่าทำไมต้องยืมมือก็คือครั้งนี้มีการเข้าไปดูระบบแค่เข้าเว็บไซต์เราก็นำสถิติให้แล้วสถิติการเข้าไปดูสถิติการยืมการคืนรายงานยอดนักอ่านอะไรมีรายงานให้รายงานทุกตัวสามารถดึงออกมาเป็น Excel ได้นะครับอาจารย์สามารถเอาไปทำใส่เทมเพลตข้อมูลอะไรของโรงเรียนได้เลยที่ผมถ้าถามว่าในโคราชที่ไหนใช้บริการเราบ้างนะครับก็จะมีสุรนารีสุรนารี2สุรธรรมพิทักษ์นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นกล้วยแถลงแล้วก็ลงสูงเนาะผมคาดหวังลงสูงแล้วก็ที่รอใบสั่งซื้ออยู่อีกที่นึงก็จะเป็นปักธงชัยประชานิรมิตรนะครับนะครับยกตัวอย่างเข้ามาอันนี้เห็นข้อมูลเยอะกว่าขออนุญาตนะเดี๋ยวให้ดูอีกที่นี่ใช้ full option ทั้งระบบ e-book ทั้งระบบจัดการทรัพยากรยืมคืนหนังสือกระดาษทุกอย่างอยู่ในระบบเดียวกันนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นโลโก้เป็นของเราเองนะครับมีแบนเนอร์ประจำสำนักพิมพ์ที่ไปเมื่อมาโรงเรียนทำเพิ่มเองได้ไม่จำกัดนะครับมีอบรมให้นะครับใส่ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนานาเข้าไปในนี้ได้นะครับมีการเชียร์หนังสือมาใหม่ให้อัตโนมัตินะครับไม่ว่าอาจารย์จะผลิตสื่ออะไรใส่เข้าไปหรือจะซื้อหนังสือลิขสิทธิ์อะไรเติมเข้ามาระบบจะดึงขึ้นมาโชว์ให้อัตโนมัตินะครับหนังสือยอดนิยมอันนี้นับมาจากปริมาณการใช้งานอัตโนมัติเหมือนกันตอนหลังไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับของที่นี่มีส่วนทรัพยากรมาใหม่ก็คือพวกหนังสือกระดาษเนาะต่อมาสื่อภาพเคลื่อนไหวนะครับสื่อภาพเคลื่อนไหวก็คือเวลาเราเอาวิดีโอ YouTube อะไรใหม่ๆเข้ามาใส่นะครับมันก็จะถูกซื้อขึ้นมาโชว์อัตโนมัติเหมือนกันนะครับถ้าที่เป็นโลโก้ของโรงเรียนอย่างนี้แอปจดทะเบียนอยู่บน Apple Store Google Play Store ต้องตามกฎหมายนะยืนอ่านที่ตู้ก่อนที่จะทำยืนอันนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่านหน้าตัวอย่างได้ก่อน10หน้า20หน้านะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะทำรายการยืนหรือไม่ยืนนะครับดูหน้าตัวอย่างได้นะซื้อเข้าซื้อออกอันนี้ได้นะครับถ้าเขาอยากจะยืนก็กดยืมได้นะครับอย่างนี้ผมยังไม่ได้ล็อกอินเลยสิ่งที่ช่วยลดพลังงานของห้องสมุดได้อีกหนึ่งอย่างคือชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งหมวดหมู่เนื้อหาอย่างย่อผมให้สำนักพิมพ์เขาพิมพ์มาให้แล้วนะครับยืมเสร็จทีนี้ไปอ่านที่ไหนก็ต้องอ่านบนแอปถูกไหมฮะถามว่าแล้วทำไมต้องอ่านบนแอปไม่ให้อ่านบนเว็บทั้งหมดเล
เรื่องลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์มันป้องกันอะไรไม่ได้นะครับแค่บริการหนังสือมันก็จะหายไปนะมาที่ตู้นะครับอย่างหนังสือเรื่องนี้ผมเคยยืมมาใช้บริการแล้วไม่ได้นะครับอยากดูก็กดเข้าไปสมมติผมจะดูของซีเอ็ดก็มีคำว่าซีเอ็ดเข้าไปอย่างนี้นะฮะกดลงจะอยู่ที่บรรทัดแรกเอาทีเดียวเลยฮะหนังสืออีบุ๊กจำนวนขออนุญาตคลิปค่าบริการไอ้ตัวเครื่องที่คลาวครับตัวแอปพลิเคชันที่วางไว้ครับมันต้องอัปเดตให้ใหม่เสมอแล้วรวมไปถึงตอนที่เปิดเทอมใหญ่เด็กคนอย่างเงี้ยเราจะช่วยนำเข้าข้อมูลให้ถ้าโรงเรียนทำได้ทันนี่ฮะที่ผมยกตัวอย่างมามีข้อมูลมาให้ดูก็คือเรายืมออกมาใช่ไหมแล้วเรา